ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์แล้วนะคะคุณผู้ชมคะ6สิงหาคม2561นะคะก็มาพร้อมกับฝนพรำตั้งแต่เช้าเลยนะคะสำหรับเช้าวันจันทร์วันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมเวลาเดินทางไปไหนก็เผื่อเวลาด้วยนะคะแล้วก็พกร่มไปด้วยนะคะคุณผู้ชมคะจะได้แบบดูแลตัวเองด้วยนะคะตอนนี้มีอาการเป็นหวัดแล้วค่ะติดลูกนะคะดูแลลูกป่วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลูกดีขึ้นแม่เริ่มป่วยนะคะคุณผู้ชมคะก็อันนี้มีแต่ไออย่างเดียวไอกับน้ำมูกไหลเท่านั้นเองแต่ยังจัดรายการได้อยู่นะคะอ่ะทีนี้มาย้ำช่องทางการรับชมกันก่อนนะคะจริงๆก็อยากจะคุยเรื่องเซตล่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันรอคุณผู้ชมมาเนี่ยมาดูกันนิดเดียวเองคุณผู้ชมมาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยช่องทางการรับชมนะคะมีทางด้านแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะจะทักกันเนี่ยอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอด้วยนะคะกดลิงก์ปั๊บนะคะคุณผู้ชมก็ค่อยโพสต์นะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะมองไม่เห็นนะคะคุณผู้ชมคุณลูน่าสวัสดีนะคะเข้ามาทักทายนะคะคุณผู้ชมกดลิงก์ปั๊บทักทายปุ๊บนะคะส่วนท่านที่จะมีคำถามหุ้นเนี่ยก็โพสต์ได้เลยนะคะทักแล้วโพสต์กันได้เลยนะคะขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะก็เนี่ยที่สำคัญตรงนี้เช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องด้วยนะคะถ้าเกิดผิดก็ยกมาแก้เขียนมาแก้นะคะแล้วก็เขียนใหม่หมดเลยเนาะนอกจากแฟนเพจแล้วนะคะก็จะมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะ www.channel8thailand.comมีแอปพลิเคชันค่ะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะ Channel 8นะคะก็พิมพ์ CHANNEL แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เป็นเลข8อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสีชมพูสีม่วงนะคะแล้วก็มีทางด้านของ YouTube นะคะ Channel 8 Thailand มี Twitter นะคะ @CH8Thailand นะคะแล้วก็จะมีทางด้านของตัวอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะเป็นตัว USBเสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI นะคะคุณผู้ชมต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บนะคะก็ดูทีวีได้เลยนะคะ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกค่ะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะก็ดูได้เลยนะคะแล้วก็ YouTube คุณผู้ชมสามารถยิงจากแท็บเล็ตหรือว่ามือถืออ่ะขึ้นหน้าจอได้นะคะคุณผู้ชมก็จะไม่กวนโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตของคุณผู้ชมโทรศัพท์ได้ตามปกติเลยนะคะยิ่งพูดเสียงเริ่มไปนะทีนี้กลับมาเรื่องลงทุนของเรานะคะเอาภาพตลาดเมื่อวันศุกร์ก่อนตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็จะชนนะอยู่ประมาณนี้คุณผู้ชมคือมันมาชนแนวต้านแล้วไงแล้วก็ยังไม่ผ่านประมาณ1715 1720ประมาณนี้นะคะเป็นไซด์เวย์ไปนะคะเดี๋ยวมารอดูวันนี้จะเป็นยังไงเมื่อวันศุกร์ปิดดัชนีที่ 1,712.09 จุดนะคะบวกไป 3.81 จุดนั่นเองค่ะทีนี้มาดูต่างประเทศกันในส่วนของต่างประเทศเมื่อคืนวันศุกร์นะคะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นั้นบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมครับประเด็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการนะคะที่ออกมาแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนที่สหรัฐนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันยังมีอีกปัจจัยที่ต้องระมัดระวังนะคะคุณผู้ชมคงจะจำกันได้ว่าทางด้านของสหรัฐเองเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะปรับขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนเนี่ยสินค้าจากจีนเนี่ยจาก 10% มาเป็น 25% จีนก็เลยตอบโต้มานะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีมาตรการออกมาโดยการรีดภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐเนี่ยทั้งหมด 5,207 รายการนะคะรวมมูลค่าเนี่ย 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะก็เป็นการตอบโต้กลับเข้ามาอีกรอบนึงแล้วนะแต่ว่าเรื่องของผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐเนี่ยก็พอจะปิดบังเขาเรียกอะไรพอจะแบบกลบเรื่องการตอบโต้ของจีนไปได้บ้างนะคะทีนี้มาดูเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนิเคอิญี่ปุ่นนะคะบวกไป 0.41% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนค่ะบวกไป 0.4% ฮั่งเส็งฮ่องกงนะคะบวกไป 1.38% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.29%คอสปีเกาหลีใต้ค่ะบวกไป 0.44% นะคะแล้วก็ทางด้านของอินโดนีเซียค่ะบวกไป 0.69% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.19% สเตรทไทม์สิงคโปร์นะคะบวกไป 1.13% พอเห็นบวกๆนี้นึกได้อีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเมื่อ
สัปดาห์ที่แล้วนะจะบอกว่าปิดต่อเนื่องเนี่ยบวกกันมา5สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะแล้วก็นักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่อง4วันทำการด้วยรวมๆ4วันทำการนี้ก็เกือบ 4,000 ล้านบาทด้วยกันถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากับที่เขาขายออกไปเนาะแต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีกลับเข้ามานะคะอ่ะกลับมาดูกันต่อในส่วนของน้ำมันดิบนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยปิดอยู่ที่68ดอลลาร์49เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะเป็นการย่อลงไปเล็กน้อยนะคะประเด็นก็คือว่าทางด้านของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐหรือว่า EIA เนี่ยก็เปิดเผยนะคะว่าคลังน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐเนี่ยสิ้นสุดวันที่27กรกฎาคมนะคะปรับเพิ่มขึ้นใน 3.8 ล้านบาร์เรลนะคะแล้วก็ยังมีรายงานว่าโอเปกแล้วก็นอนโอเปกอย่างรัสเซียเนี่ยมีกำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัสเซียเนี่ยน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเนี่ยในเดือนมิถุนายนนะคุณผู้ชมเพิ่มไม่ใช่เดือนมิถุนาเดือนกรกฎาเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 150,000 บาร์เรลต่อวันจากเดือนมิถุนานะคะส่วนโอเปกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาใน300,000บาร์เรลต่อวันนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็แสดงว่าอุปทานในฝั่งของโอเปกแล้วก็นอนโอเปกเนี่ยล้นโลกกันเลยทีเดียวนะคะก็เลยเข้ามากดดันในส่วนของราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าในเม็กซ์นิวยอร์กให้ปรับตัวย่อลงมานะคะทองคำค่ะทองคำเนี่ยมีการขยับขึ้นเล็กน้อยนะคะจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอนะคะก็เลยนักลงทุนก็เลยเข้ามาถือในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำนะคะส่วนค่าเงินบาท 33.19 บาท19สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐยังนิ่งๆอยู่แถวๆนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้มาติดตามกันต่อว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างทั้งตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งสัปดาห์นี้จะบอกว่าเป็นสัปดาห์เต็มสัปดาห์นะคะเราไม่มีวันหยุดเรามีอีกทีอาทิตย์หน้านะคะวันที่13นะคะก็จะมาพูดคุยกันละค่ะกับทางด้านของคุณวิศกรคีรีวรรณนะคะผู้จัดการนักวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณวิศกรค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาเจาะต่างประเทศกันก่อนแล้วค่ะเพราะว่าเห็นล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของจีนเองเนี่ยมีการตอบโต้กลับไปยังสหรัฐอีกแล้วตอนนี้แต่ว่าจะเป็นในล็อตเก่าที่เขาตอบโต้ที่เขาฮึ่มๆกันอยู่นะคะคือตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จีนบอกว่าจะเรียกเก็บภาษีเนี่ย 5,000 กว่ารายการเป็นสินค้านำเข้าจากสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเนี่ยจะขึ้นไอตัวสินค้าที่นำเข้าล็อตเดิมเนี่ยจาก 10% มาเป็น 25% นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องของการตอบโต้กันไปกันมาระหว่างจีนกับสหรัฐกันอีกครั้งนึงนะคะมามีมุมมองประเด็นนี้ยังไงกันบ้างนะคะคุณวิศกรคะครับเราขอย้อนไปนิดนึงครับในเรื่องของเทรดวอร์เนี่ยก่อนที่มาถึงตัว60บิลเลียนนะครับเราดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาสหรัฐเขาออกอะไรบ้างค่ะคุณทรัมป์เนี่ยเขาเคยออกมาแล้วนะถ้าเราจำมาได้นะครับก็34บิลเลียนตัวนี้คือออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีค้างท่ออีก16บิลเลียนถ้าเราจำกันได้นะครับเพราะว่าทั้งก้อนได้บวกกันแล้วจะได้50ถูกไหมค่ะ16เนี่ยพิจารณาเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้บังคับใช้นะครับทีนี้ไล่เรียงกันไปเนี่ยทางจีนก็ทำแบบเดียวกันบังคับใช้ตัว34กับ16บิลเลียนหลอกค่ะคือจะเห็นว่าสหรัฐเริ่มยกประเด็นเรื่องการขึ้นภาษีก่อนแล้วก็จีนก็จะทำการลอกกันบ้างค่ะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะมีนโยบายแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นนโยบายแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ผ่านมานะครับคุณทั้มก็เลยทวิตเล่นๆนะครับตามสไตล์ของเขาคือเขาก็ขู่ว่าถ้าเมื่อใดที่จีนเนี่ยยังไม่ยอมลดภาษีให้เขานะครับเขาจะขึ้นภาษีอีกประมาณ200บิลเลียนนะครับก็200,000กว่าล้านนะครับตัวนี้เนี่ยด้วยอัตราภาษีประมาณ 25% จาก 10% เนี่ยขยับขึ้นเป็น 25% ครับทางจีนตอบโต้ยังไงทางจีนก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะขึ้นสู้แล้วกัน60บิลเลียนก็ 60,000 กว่าล้านค่ะครับคำถามคือเอ้ยมันดูแล้วมันไม่ค่อย make sense นะฮะสหรัฐบอกจะขึ้น200แต่จีนขึ้น60อย่างนี้จีนเสียเปรียบหรือเปล่านั่นน่ะสิเราต้องเรียนว่าที่ผ่านมานะครับทุกคนไปโฟกัสเรื่องภาษีอย่างเดียวใช่มั้ยฮะแต่ถ้าเราย้อนไปอ่านข่าวอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับดูสักประมาณช่วงต้นอาทิตย์ค่ะทางการจีนเนี่ยเค้าทําการตอบโต้ไว้แล้วล่วงหน้าโดยที่ไม่เคยแจ้งใครนะฮะจีนทำอะไรไปบ้างครับจีนทำ QE นะครับจีนมีการประกาศอัดฉีดวงเงินให้กับธนาคารกลางธนาคารพาณิชย์ในประเทศนะฮะ
แล้วก็เรื่องที่สองที่จีนทำก็คือทำการประกาศลดค่าเงินครับค่ะสิ่งนี้มันส่งทำให้เกิดอะไรขึ้นฮะมันโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราจำมันได้นะถ้าค่าเงินมันอ่อนค่าก็แปลว่าสหรัฐเนี่ยของมันจะดูแพงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับของจีนถูกไหมก็นี่เป็นวิธีหนึ่งที่ทางจีนเขาใช้วิธีการลดการขาดดุลนะฮะตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเขาอินพุตแตกแค่60 ล้านก็พอไม่ต้องอินพุตแตกเยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีนโยบายการเงินมาช่วยนั่นเองค่ะทรัมป์รู้เรื่องนี้แล้วด้วยใช่ไหมคะเพราะเหมือนกับเมื่อก่อนหน้านี้เหมือนมีการบ่นๆเรื่องนี้อยู่เรื่องจีนกับยุโรปเกี่ยวกับค่าเงินใช่ครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าทางยุโรปเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเรื่องของค่าเงินนะเพราะว่านโยบายการเงินเขาเนี่ยค่อนข้างคล้ายคลึงกับทางสหรัฐคือทางยุโรปเนี่ยในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนมันจะเป็นโฟลต์เรทนะครับก็คือเหมือนบ้านเรานะฮะก็คือเคลื่อนไหวตามกลไกตลาดแต่ของจีนนะครับเขาต่างกับประเทศอื่นๆนิดหนึ่งครับเขาใช้เป็นฟิกเรทการเป็นฟิกเรทให้นึกง่ายๆเหมือนช่วงของเราตอน40นะครับฟิกเรทคือเขาจะประกาศค่ากลางขึ้นมาและไอ้ตัวนี้เนี่ยประกาศลดหรือประกาศเพิ่มค่าเงินได้นะครับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารกลางสิ่งที่ตามมาแล้วก็พบกับตลาดหุ้นคืออะไรนะครับทุกครั้งที่เขาประกาศลดค่าเงินนั่นแปลว่าเขาต้องถือสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์น้อยลงถูกไหมเขาจะต้องทำการขายสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์มาเพื่อให้เงินเขาอ่อนค่าลงสิ่งเขาขายแล้วก็ขายบอลพันธบัตรอายุ10 ปีของสหรัฐออกมานะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้หุ้นเนี่ยลงนะหลักๆเลยไม่ใช่เรื่องของเทรดอย่างเดียวนะฮะก็คือเป็นเรื่องของบอลบูที่มันขยับขึ้นด้วยเมื่อใดที่ขยับขึ้นหุ้นก็จะลงให้เราเห็นนะครับตัวนี้ก็จะกดดันตลาดในระยะสั้นได้ก็สำหรับในอาทิตย์นี้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยที่ผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยคงจะเป็นเรื่องของการทวีตไปทวีตมาแต่ว่าในแง่ของการมาขับใช้ตัว200 บิลเลียนเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าช่วงเดือนสิงหาคมนะครับยาวไปจนถึงเนี่ยช่วงเดือนกันยายนกลางเดือนนะครับจะเป็นช่วงของสภาคองเกรสเนี่ยเขาหยุดทำการก็คือเป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิจารณานโยบายใหม่ๆออกมาจะเห็นว่าเป็นแบบเป็นสงครามน้ำปลายมากกว่าจะไม่ได้เป็นในเรื่องของการบังคับใช้ตัวที่บังคับใช้ได้เร็วที่สุดก็คือ16 บิลเลียนอย่างที่ผมได้เรียนไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยเราจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเออร์เน็งกับปัจจัยอื่นๆที่มันเป็นปัจจัยพิเศษเฉพาะหน้าเข้ามานะในแง่ของเทรดวอร์เนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้ก็คงจะโฟไปก่อนแล้วประกอบกับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ใกล้การเลือกตั้งกลางเทอมของทางสหรัฐนะผมคิดว่าพวกสวทั้งหลายเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะวุ่นในการหาเสียงนะครับซึ่งการเลือกตั้งไหนจะยาวนู่นเลยจนถึงพฤศจิกายนค่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะสงบลงในระยะสั้นครับโอเคเพราะฉะนั้นก็รอบสัปดาห์นี้ก็อาจจะแบบนิ่งๆไซด์เวย์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอย่างในต่างประเทศคืออาทิตย์นี้นะฮะทาง KDPS เนี่ยแต่เดิมอาทิตย์ที่แล้วเราทำเป้าไว้ที่ประมาณสักเซ็ต 1,750 ในเชิงกลยุทธ์นะฮะอาทิตย์นี้เรามองมันอยู่ที่กรอบล่างนี่ประมาณ 1,700 นะครับกรอบบนนี่อยู่ที่ 1,740 นะฮะหลักๆเนี่ยก็อย่างที่คุณปอมทราบก็คือในเรื่องของไอ้เทรดวอร์นี่แหละฮะเรื่องของทาริฟเนี่ยที่ยังกดดันนะฮะพอมีข่าวออกมาก็หุ้นก็จะลงนะฮะแต่ว่าจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยกระทบน้อยค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าเทรนด์รวมทั้งโลกเนี่ยมันก็โดนค่อนข้างเยอะอยู่ครับนะครับรวมนะฮะในขณะที่ปัจจัยบวกในทีนี้ก็ยังพอมีอยู่บ้างครับเป็นเรื่องของการรายงานพวกงบการเงินนะครับแต่คิดว่าคงจะไม่ได้อิมแพคเท่ากับอาทิตย์ที่แล้วนะฮะตัวที่ทาง KDPS มองนะครับว่าเป็นท็อปพิกของอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็จะเป็นตัวของ CPN นะครับก็เรื่องของเป็น earning ที่น่าจะออกมาค่อนข้างดีนะครับตอนรอบ2ก็น่าจะบวกได้สัก 15.5% year on year นะครับจากตัวทีม research เรานะครับแล้วก็ PTTGC นะครับเรื่องของตัวสเปรดปีโตเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นถ้าดูเป็นเยออนเยนมันบวกเยอะอยู่แล้วเพราะว่าปีที่เราจำมันได้ทั้งน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเลเวลขนาดนี้นะครับปีนี้ก็น่าจะบวกได้ 62.4% นะครับในตัวของ earning นะครับเยออนเยนสำหรับไตรมาส2นะครับก็แล้วก็อีกตัวนึงก็คือสุทธาลัยนะฮะจะเป็นเรื่องของ property ไอ้ตัวนี้เป็น earning pay นะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเริ่มเห็นเม็ดเงินนะครับไหลเข้ามาในตัว property sector เข้าใจว่าตัวนี้เนี่ย1เนี่ยเรื่องของ stable earning นะครับแล้วก็เรื่องของเอาลุกที่ในอีก2-3 ปีข้างหน้านี่มันจะดูดีขึ้นครับในตัวของสุภาลัยที่จะมีการโอนโครงการต่างๆเข้ามามากขึ้นครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีประเด็นอื่นๆทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตามนิดหนึ่งนะครับก็ของประเทศเมื่อกี้พูดของต่างประเทศแล้วครับประเทศไทยนะประเทศไทยเนี่ยครับวันที่8นะครับจะมีการประชุมของกนง.ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราทราบมาดีครับดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5% แต่โพของอาทิตย์นี้นะครับที่เขาไปสำรวจพวกนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเขามองว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ขึ้นเป็น 1.75% รอบนี้ด้วยเหรอคะใช่ครับใช่ครับตัวนี้เนี่ยผมเช็คในโพลมาล่าสุดเมื่อเช้าในตอนแรกผมเข้าใจว่าไม่มีคนทำโพลมันน้อยใช่ไหมฮะตัวเลขมันก็เลยเหวี่ยงไป 1.75 ปรากฏว่าเมื่อเช้าเช็คล่าสุดก็
ยังอยู่ที่ 1.75 นะครับแต่ว่าของทาง KDPF เนี่ยเราทำโดยที่เนี่ยเรามองว่าดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นได้เร็วที่สุดก็คือประมาณช่วงประมาณเดือนไตรมาส4นะฮะช่วงประมาณเกือบสิ้นปีนะครับที่เขาขึ้นดอกเบี้ยได้ตามทางตลาดละแต่ว่าถ้าขึ้นรอบนี้ขึ้นเร็วกว่าที่เราคาดก็ถือว่าไม่น่าเสียหายเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ฟื้นตัวตามเงินเฟ้อนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมอยากให้นักลงทุนระวังนิดหนึ่งครับตรงที่ว่าถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยนะฮะโอกาสที่เงินจะถูกเทขายในตลาดตราสารหนี้ก็มีค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเสียหายตลาดพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปคือโพเนี่ยมันออกมาแล้วไม่มีใครสังเกตเลยว่าไม่มีใครพูดด้วยว่าโพมีการขยับขึ้นนะอีก 0.25% ค่ะพอมีการขายในตลาดตราสารหนี้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินบาทอ่อนค่าตัวนี้ฮะมันจะเป็นตัวที่จะกดดันตลาดหุ้นไทยได้อีกรอบนึงนะครับผมก็เลยอยากจะแนะนำให้นักลงทุนเนี่ยเทรดดิ้งในทีนี้ด้วยความระมัดระวังนะฮะค่ะแล้วมันใกล้ๆ 1,700 ด้วยถ้าหลุดลงไปเนี่ยผมคิดว่าโฟหรือแรงเทขายมันก็น่าจะตามมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็สัปดาห์นี้อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเจอแรงกดดันจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยการประชุมกนง.ในรอบสัปดาห์นี้อาจจะเจอแรงเทขายได้นะคะเรื่องของสงครามการค้ายังเป็นประเด็นกดดันอยู่นะคะผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนตอนนี้ก็จะเริ่มซาซาแล้วเนาะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ที่จะช่วยหนุนเท่าไหร่แล้วเรียกว่าทำให้ตลาดทรงตัวดีกว่าเลี้ยงตัวไปได้ในช่วงนี้ค่ะทีนี้กลุ่มที่ควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนอะคะกลุ่มที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมตัวเรื่องที่เราคุยกันในตอนที่ประชุมเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยผมคิดเข้าใจว่าจะมีทุกคนทราบมันดีนะฮะวันที่8จะมีการประชุมเรื่องของการประมูลคลื่นนะฮะว่า Advanced 2D Data เนี่ยจะเข้าหรือเปล่าแต่ทีเนี้ยผมจะบอกว่าไม่อยากให้นักลงทุนเนี่ยเข้าไปเบ็ดว่าประมูลแล้วหุ้นจะขึ้นหรือไม่ประมูลแล้วหุ้นจะขึ้นนะครับเพราะว่าการที่ไปเบ็ดตรงนี้เนี่ยมันต้องเรียนว่าในแง่ของ Fundamental เนี่ยทุกครั้งที่เรามีการประมูลเนี่ยแปลว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายใช่แต่ถ้าไม่ประมูลเนี่ยแปลว่าขึ้นในมือเขาน้อยลงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นการพนันมากกว่าที่จะเป็นการลงทุนนะครับผมคิดว่าตัวที่จะควรหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือเทเลคอมเซกเตอร์ในช่วงนี้นะครับที่ต้องระวังเพราะว่าเรื่องของการประมูลขึ้นเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะว่าเราต้องเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐเนี่ยก็เก็บภาษีได้ไม่ค่อยตามเป้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของการความจำเป็นที่เขาต้องใช้เงินในการอัดฉีดโครงการต่างๆในประเทศเนี่ยซึ่งใช้เงินจากการประมูลนี่แหละมันก็มีความจำเป็นดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าทั้งซัพพลายทั้งดีมานด์มันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะฮะความไม่แน่นอนในการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทเลคอมมันก็ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็แนะนำเป็นไปได้ก็คือช่วงนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงพูดไปก่อนนะครับกลุ่มนี้เป็นหลักเลยนะคะส่วนพวกกลุ่มพลังงานล่ะคะกลุ่มพลังงานในจริงๆแล้วอาทิตย์นี้นะฮะจะมีการรายงานเรื่องหนึ่งนะครับของจากองค์กรที่เขาชื่อว่า NOAA นะฮะตัวนี้เนี่ยจะมีเป็นเขาเป็นเหมือนองค์กรทางสหรัฐที่ดูเรื่องของอากาศสภาพอากาศโดยรวมของโลกนะครับเป็นคนพยากรณ์ถ้าเราจำมาได้ช่วงที่ผ่านมามีแคทเธอรีน่านะครับมีไต้ฝุ่นต่างๆที่มันเข้าสหรัฐเนี่ยองค์กรนี่แหละครับเป็นคนพยากรณ์เดี๋ยวเราต้องดูอาทิตย์นี้ครับว่าช่วงประมาณกลางอาทิตย์นี่แหละเขาจะออกมามีรายงานว่าปีนี้เฮอริเคนหรือพายุจะเข้าสหรัฐเยอะไหมจะรุนแรงหรือเปล่าซึ่งถ้ามันเข้าเยอะตัวนี้จะเป็นบวกกับราคาน้ำมันนะฮะแต่ในรายละเอียดเนี่ยผมไม่อยากให้นักลงทุนแบบเห็นรายงานเสร็จปุ๊บซื้อเลยคงไม่ใช่ผมอยากให้ดูก่อนนะครับว่าตัวพายุที่เขาบอกว่าจะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยตัวนี้เนี่ยต้องดูว่ามันเข้าชายฝั่งหรือเปล่าถ้าเข้าชายฝั่งแบบปีที่แล้วเนี่ยพวกราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะดีเพราะแถวนั้นมันมีพวกแท่นขุดเจาะแล้วก็มีเรื่องโรงกลั่นเยอะนะฮะตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นผลบวกนะครับในตัวของราคาน้ำมันแต่ว่าก็ต้องดูก่อนนะครับว่าในอินดีเทลนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีพายุเนี่ยตัวนี้ราคาน้ำมันก็อาจจะพักฐานได้ในระยะสั้นเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ต้องระวังนิดนึงค่ะต้องดูว่าเข้าชายฝั่งหรือเปล่านะคะคือรายงานเฉยไม่ได้ต้องบอกว่าเข้าชายฝั่งปั๊บนี่ค่อยเข้าไปเก็งกำไรนะคะถูกต้องครับกลุ่มพลังงานยาวประมาณ3-6เดือนเลยโอเคน่าจะครอบคลุมหมดแล้วนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณวิศกรคีรีวรรณนะคะผู้จัดการนักวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะละค่ะคุณผู้ชมคะได้ฟังกันไปแล้วเนาะสัปดาห์นี้ในกรอบของที่ทางด้านของ KTBST เนี่ยให้เอาไว้นะคะ 1,700 นะคะจนถึง 1,740 นะคะสำหรับในส่วนของ Set Index นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เขาก็มีหุ้นแนะนำมาฝากกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น CPN PTT GC แล้วก็สุภาลัยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็กลุ่มที่ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงเนี่ย
กลุ่มเกี่ยวข้องกับเทเลคอมแน่นอนวันนี้สัปดาห์นี้วันที่8เนี่ยจะมีการประกาศกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเข้าประมูลของบริษัทที่เป็นโอเปอเรเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็น Advance Dtac หรือว่า True นะคะซึ่งก็ไม่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปเก็งกำไรว่าใครจะเข้าหรือใครไม่เข้าหรือยังไงก็ให้หลีกเลี่ยงกันไปเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับกลุ่มนี้เนาะเพราะแน่นอนถ้าเข้าก็จะมีต้นทุนนะคะแล้วก็จะกระทบต่อในเรื่องของความสามารถในการทำกำไรหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลแต่ถ้าไม่เข้าคลื่นเขาพอหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปเบ็ดเลยดีกว่านะคะหลีกเลี่ยงตรงนี้ดีกว่าจะปลอดภัยสุดๆนะคะส่วนกลุ่มพลังงานนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอในเรื่องของการรายงานสภาพอากาศที่สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องของพายุเฮอริเคนในรอบสัปดาห์นี้เอาเป็นว่าถ้ารายงานว่าเข้าชายฝั่งปุ๊บค่อยเข้าไปเก็งกำไรนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งนะคะเอาละค่ะทีนี้มาติดตามกันต่อกับทางด้านของคุณกัสกันบ้างนะคะคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะตอนนี้พร้อมแล้วคุณกัสคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเมื่อกี้คุยสายแรกเนี่ยคุยกันไปในรอบสัปดาห์นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะก็อยากจะให้คุณกัสเล่าถึงวันนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าเราเห็นเนี่ยเซตขึ้นมาก็จะชนประมาณ 1,715-1,720 ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเหมือนเราอาทิตย์ที่แล้วมันจะเป็นลักษณะแบบไซด์เวย์นะวันนี้เข้ามาสู่วันจันทร์แล้วการเดินทางของเซตอินเด็กซ์จะเป็นยังไงต่อคะคุณกัสคะผมคิดว่าด้วยแม้ว่าอาทิตย์ที่แล้วจะไซด์เวย์แต่มันเป็นลักษณะของการพักฐานนะค่ะคือเหมือนกับว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วอะร้อยประจุดมันก็พักเหนื่อยบ้างแป๊บนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโดยรวมยังไม่ได้เสียทิศทางอะไรค่ะก็เลยมองว่าสำหรับสัปดาห์นี้น่าจะยังไปต่อได้นะครับโดยตัวหลักๆเลยที่นั่งคือควรจะต้องติดตามคือในส่วนของการประกาศงบหรือว่างบตัวไหนสวยๆ อะไรเงี้ยก็ดูจังหวะในการเข้าซื้อสะสมก่อนที่งบจะออกอะไรเงี้ยผมคิดว่าทั่วโลกน่าจะอยู่ในธีมนี้กันหมดนะครับค่ะอันนี้วันนี้เนี่ยกรอบเซตก่อนคุณกัดให้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะกรอบของเซตวันนี้ผมมองไว้ที่บริเวณแนวต้านเดิมนะ1720-1725ประมาณนี้ครับอันนั้นเป็นแนวต้านนะครับแล้วอีกเรื่องนึงนะครับที่มองว่าเซตน่าจะดีขึ้นนะครับก็คือมันมาผลเป็นผลมาจากในส่วนของธนาคารกลางจีนนะครับที่มีการออกมาตรการการสำรอง 20% สำหรับการทำสวอปล่วงหน้าการทำเขาเรียกฟอร์เวิร์ดล่วงหน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเข้าไปดูเงินหยวนจริงๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ต้นปีนี้อ่อนแบบอ่อนปวกเปียกมากเลยนะครับเหมือนพอสหรัฐเนี่ยมีการจะขึ้นภาษีนำเข้าอะไรพวกเนี้ยเขาก็มองว่าภาพเศรษฐกิจของจีนน่าจะแย่ลงนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เงินหยวนเขาว่าอ่อนลงไปค่อนข้างเยอะค่ะแล้วมันก็จะมีพวกกระแสเขาเรียกกระแสเก็งกำไรไปช็อตเงินหยวนตามเพิ่มเติมอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาออกมาการสำรองตรงเนี้ยมา 20% มันก็เลยทำให้มีความเป็นไปได้ที่เงินหยวนน่าจะหยุดอ่อนค่าลงทีนี้พอเงินหยวนเนี่ยหยุดอ่อนค่าลงแล้วมันดียังไงค่ะก็คือพอเงินหยวนอ่อนค่าลงไอ้หยุดที่จะอ่อนค่ามันก็เลยทำให้เงินภูมิภาคเอเชียหยุดอ่อนค่าด้วยใช่มันก็คือเหมือนกับว่าเมื่อตัวหลักเขาหยุดเนี่ยมันก็ควรจะหยุดก็คือฟันโฟเนี่ยเวลามันออกมันไม่ใช่แบบฉันจะออกแต่จีนนะฉันจะออกแต่ไทยนะมันไม่ใช่มันออกเป็นภูมิภาคครับค่ะเวลาหยุดมันก็คือหยุดกันหมดค่ะถึงไม่น่าเห็นภาพหลังๆนี่อาทิตย์ที่แล้วดูเงินบาทคือมันจะพยายามมาทางแข็งแล้วก็นิ่งๆใช่หยวนก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้เปิดให้คุณผู้ชมดูไปด้วยใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นมันหยุดอ่อนค่าทีนี้มันมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าไหมคะจากนี้มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลงใช่ไหมครับอันนี้คงต้องอันนี้เราอาจจะต้องไปดูผลแล้วนะครับว่าในส่วนของตัวเทรดวอร์ที่เขามีการขึ้นภาษีไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรยังไงขนาดไหนเพราะผมเชื่อว่าตรงเงินหยวนที่อ่อนค่าลงจนถึงณปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีการไพรซ์อินตัวผลกระทบไปพอสมควรแล้วนะครับทีนี้คงต้องติดตามผลแล้วแหละนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะ
น่าจะเริ่มมีการวัดออกมาเป็นตัวเลขน่าจะช่วง Q3 นะนะครับซึ่งตรงนั้นเราจะเริ่มเห็นนะเห็นเนื้อเห็นหนังแล้วแหละนะครับว่าจะแย่หรือจะยังไงค่ะก็ผลกระทบจากสงครามการค้าเนาะ Q3 น่าจะได้เห็นอ่ะทีนี้เมื่อกี้กรอบของเซตเนี่ยแนวต้านให้ไว้1720-1725ยังคงแนวต้านเดิมนะคะแนวรับจะอยู่ที่ผมคิดว่ายังไม่ผ่านนะคิดว่ายังไม่ผ่านนะถ้าขึ้นไปก็ต้องคุมดีจังหวะขายใช่ค่ะขึ้นไปขายนะคะใช่ครับค่ะรับเท่าไหร่คะคุณกัสแนวรับก็มองไว้ไม่ลึกครับ1705ประมาณโอเคอ่ะหุ้นแนะนำวันนี้ล่ะคะเมื่อกี้คุณกัสบอกตั้งแต่ต้นแล้วบอกว่าเน้นงบสวยเน้นหุ้นที่ใช่ที่งบออกมาดีๆนะครับก็วันนี้ก็คงจะเป็นตัว IVL ค่ะนะครับ IVL เนี่ยน่าจะประกาศงบเย็นนี้นะค่ะนะครับของทางคุณสีมองไว้กำไรประมาณ 7,500 ค่ะนะครับถ้าออกมาตามนี้จริงๆก็ต้องถือว่าดีมากๆแล้วนะเพราะว่าคิวก่อนเนี่ย 5,800 นะครับคิว2ปีที่แล้วประมาณ 3,000 คิวนี้ 7,500 ก็คือแบบโอ้โหเติบโตแบบโอ้โหทะลุทะลวงมากนะครับแต่ว่าทีนี้พอดีมันมีหนังสือพิมพ์ฉบับนึงเขาลงว่ามีบางโบกให้ไว้ 8,500 เลยนะโอ้โหถ้า 8,500 นี่นะมันยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าเออนะถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจในการที่จะเข้าไปซื้อดักงบอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับงบที่เรามองว่าดีขึ้นเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากว่าเขากำลังการผลิตที่มากขึ้นนะครับจากการเข้าไปซื้อโรงงานอะไรต่างๆของเขาเนี่ยเยอะแยะมากเลยนะครับในช่วง Q1 Q2 ที่ผ่านมานะครับประกอบกับตัวสเปรดตัวเพชรนะครับ PET ที่เป็นพวกขวดพลาสติกขวดพลาสติกพวกนี้มันพุ่งขึ้นนะครับจาก Q1 200ประมาณ240นะครับQ2 ก็ดีครับอยู่ที่ประมาณ300กว่ามันเพิ่มขึ้นอีกแล้วประกอบกับกำลังการผลิตก็เพิ่มขึ้นมันก็ทำให้รายได้เติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ตัวมาร์จิ้นก็ดีขึ้นด้วยค่ะนะครับก็เลยมองว่าตรงนี้น่าสนใจนะครับตรงนี้ราคาทาร์เก็ตไพรซ์เนี่ยเราให้ไว้75 บาทนะครับแต่ว่าถ้าดูตามสัญญาณเทคนิคนะครับถ้าดีดโจนไปสมมุติประกาศออกมาแล้วดีจริงๆดีตามคาดผมคิดว่าประมาณครับ62-63ตรงนั้นเป็นไฮเดิมนะนั่นคือก็ดูจังหวะขายเป็นรอบก็ได้ค่ะนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือพรุ่งนี้ส่วนของตัว IVL วอตัวที่เขามีการแปลงสภาพมานะครับพรุ่งนี้จะเข้าเทรดอือฮึโอเคมันอาจจะมีแบบเขาเรียกอะไรแรงขายอะไรมาบ้างเออแต่ผมคิดว่าคงไม่ได้มากมายนักนะครับก็อันนี้จะเข้ามา5 ล้านกว่าหุ้นนะครับประมาณ5 ล้านกว่าหุ้นนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าอาจจะมีแรงขายคนที่กำไรตัวแปลงวอลอะไรเข้ามาก็ทนนิดนึงแล้วกันค่ะถ้างั้นรับที่เท่าไหร่แนวรับดูแถว60แล้วก็แนวต้าน62แล้วก็63นะคะโอเคคุณผู้ชมได้ไปแล้วนะ IVL มีเก็งกำไรไหมเก็งกำไรจะดูตัว Triple I นะครับไอ้3ตัวโลจิสติกใช่ Triple I นะครับตรงนี้เป็นหุ้นแนะนำเปิดเทคนิควันนี้เลยนะครับโอ้จะเปิดโดดเปิดแล้วอ้อเปิดแล้วอ่ะโอ้เปิดโดดมากเลย5.30เอาเป็นว่าตักเหลืองๆแล้วกันนะรอเหลืองๆแล้วกันนะ5.15แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็แนวต้าน5.40ก่อนนะครับผ่านได้5.70อีกทีนึงค่ะโอเคคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเข้าไปไล่นะคะรอรับ5.15ถ้ามันไม่ลงมาให้รับก็ไม่เอาใช่ไหมคุณกัสมันเปิดโดดไปอ่ะไม่ค่อยอยากให้ไล่เลยโอเคเดี๋ยวเสียวนี่เราเตือนกันตั้งแต่ต้นรายการเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมใช่ไม่อยากให้เข้าไปติดกันนกค่ะโอ้ยขออภัยโอ้ยเผอิญติดหวัดลูกไปเที่ยวมาติดหวัดเลยไปทะเลอ่ะไปทะเลแล้วเขาก็เป็นไข้ไงแล้วก็เลยดูแลพอดูแลนี่ก็ไม่ได้นอนเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยผมไม่นอนก็หวัดมาเลยจ้าติดต่อกันเลย เดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะ คุณลูน่าเราทักกันไปแล้วนะคะคุณธนกฤตนะคะคุณพันธ์คุณดาวเรืองคุณมิตรนะคะคุณทาซานคุณเปิดโลกมงคลนะคะ
พุทธสังนิณชาลิติมั่งมีสีสุขลาภผลภูมิทวีทุกท่านครับสาธุนะคะคุณเอพิมพ์สิริสวัสดีค่ะคุณรัตติยานะคะคุณปังคุงคุณนฤทธิ์คุณพัชสอนนะคะสวัสดีค่ะคุณปอมทีมงานอาจารย์กัดเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านค่ะวันนี้ขอให้โชคดีกันทั่วหน้านะคะคุณจันทนาสวัสดีค่ะคุณสงบคุณสายสุนีคุณศักดิ์ชายนะคะมากันแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมหุ้นโพสต์มาด้วยนะโพสต์มาไม่กี่ท่านเองนะคะคุณผู้ชมใส่หุ้นเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะกดลิงก์ปั๊บนะคะก็ใส่ชื่อหุ้นได้เลยนะคะแล้วก็ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นไปได้แล้วก็แก้ไขด้วยถ้าเกิดพิมพ์ผิดอะไรก็ตามยกทั้งกระบี่มาเลยนะคะคุณ MK สุวัฒน์สวัสดีนะคะมาคำถามเลยแล้วกันไม่รอช้าคุณจริยาอีกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ RS ค่ะต้นทุน18บาทจะถือหรือว่าจะขายดีRS เนี่ยผมว่าทิศทางโดยรวมยังถือว่าโอเคนะแล้วก็งบ Q2 น่าจะเติบโตขึ้นด้วยนะครับก็ถือนะครับถือต่อเป็นยกเว้นหลุด18.40ตรงจุดนั้นให้ขายก่อนปิดออกไปก่อนนะครับ18.40นะคะให้ถ้าห้ามหลุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่หลุดก็ไม่หลุดถือต่อถือต่อโอเคครับเมื่อกี้คุณกัตตี้มองไว้ประมาณมองไว้แถวประมาณ19บาทโอเค19บาทนะคะโอเคแต่ห้ามทีนี้ทำไมหรอครับผมได้ยินเสียงอะไรตื่นๆอะไรก็ไม่รู้เขาไม่ปิดเสียงให้ฟอมมาบ่อยเขาปิดเสียงให้อ่ะโอ้จะสั่งซะหน่อยขออภัยนะคุณผู้ชมแหมไวหน่อยสิเทคนิคปล่อยเอาไปเสียงได้ยังไงขำเอาแจ๊สต้นทุน5.30 บาทค่ะตอนนี้5.25 บาทตอนนี้5.30 บาทค่ะใช่โอ้โหช่องเดียวเองถือไปเถอะค่ะถือครับถือครับก็มันช่องเดียวเองเนาะแต่ว่าเรื่องงบผมไม่ค่อยต้านจริงตัวนี้ต้องบอกว่าผู้บริหารเขาไม่ค่อยอยากให้เข้าไปวิสิตหรือเปล่าอะไรไงไม่รู้เขาไม่ค่อยนับรับรับนับวิสิตนะครับก็จะไม่ค่อยมันประเมินยากหรอกอันนี้ก็ตามเทคนิคแล้วกันตามเทคนิคก็ยังโอเคนะครับก็ยังถือไปมองแถวสัก5.50 บาทแล้วกันนะครับถือขายค่ะแต่ห้ามหลุดเท่าไหร่5 บาทเนาะครับประมาณแถว5 บาทโอเคDOD แม้คุณผู้ชมแซวบอกว่านึกว่าเสียงฝนตกคุณผู้ชมDOD อ่ะครับ DOD โอ้โหยังไม่มีขึ้นมากระฉูดเลยค่ะอันนี้ก็ดูตรงไฮเดิมนะครับไฮเดิมตั้งแต่ช่วงใกล้ๆเข้าตลาดตรง15.90 บาทผมให้15.80 บาทอ่ะให้ย่อสักช่องนึงอ่ะค่ะถ้าตรงจุดนั้นไม่หลุดนะครับก็ยังมองว่าเป็นจังหวะการเข้าซื้อเก็งกำไรต่อค่ะนะครับก็ยังเก็งกำไรได้นะครับแล้วก็แนวต้านมองไว้16.30 บาทเป็นไฮเดิมนะครับผ่านไปได้ลุ้นใกล้ๆ17 บาทอีกทีหนึ่งค่ะห้ามหลุด15.8นะคะคุณผู้ชม SBI ยังไม่มีตอนนี้4.26 บาทครับ SBI เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะในการซื้อสะสมนะเพราะว่าตัวนี้จริงๆเราก็มองว่า Q2 น่าจะดีนะครับค่ะนั่นถ้าย่อมาแถวจริงๆผมว่ามึงย่อไม่เยอะหรอก4.24 บาทอ่ะให้สักช่องนึงอ่ะค่ะตรงจุดนั้นก็ทยอยซื้อแล้วกันค่ะทยอยรับได้ครับแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านมองไว้แถวๆไฮเดิมครับ4.40 บาทฮะโอเคทยอยสะสมได้นะคะคุณผู้ชม BM ยังไม่มีตอนนี้3.62 บาทบางกอกชีทเมทัล BM ครับอันนี้อุ้ยดูวอลลุ่มดิเพิ่งเห็นเนี่ย100 หุ้นผมไม่มั่นใจว่าแบบนักทุนที่ถามมานี่ไม่ทราบว่ามีอยู่หรือยังไม่มีนะครับยังไม่มีค่ะถ้ายังไม่มีเนี่ยผมว่าหุ้นแบบนี้มันจะเล่นค่อนข้างยากอ่ะคือซื้อได้นะซื้อปั้งปุ๊บเนี่ยซื้อได้เลยค่ะแต่เวลาขายอ่ะมันอาจจะนานอ่ะนานมากกว่าจะมีแท่งพอจะมีแท่งซื้อมาเนี่ยตอนนั้นแท่งขายด้วยไม่ซื้อผมว่าถ้าจะซื้อเอาตัวอื่นเถอะมันต้อง
อยากให้มีวอลลุ่มมากกว่านี้ครับคือถ้าวอลลุ่มอย่างนี้ผมว่าแบบมันประเมินลำบากมากครับค่ะผ่านเนาะผ่านครับผ่านเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูเซตเลยหมดแต่ทำเสียงฝนตกตอนนี้1,720แล้วคุณกัสบวก8แล้วนะ 1,720.41 จุดอ้าวแนวต้านที่คุณกัสให้ไว้มีอีก5จุดนะต่อ K-Bank ยังไม่มี K-Bank เหรอครับค่ะโอ้โหเกือบหายเลยนะเนี่ยรับที่เท่าไหร่ดีรับดีไหมอ่ะท่านจะรับเหรอถ้ารับผมว่าสัก215แล้วกันถ้าจะรับนะครับค่ะแต่ว่าก็ราคาแถวนี้ผมว่ามันสูงอ่ะค่อนข้างสูงนะครับค่ะเอาเป็นว่าโซนนี้ยังมันไม่ใช่โซนที่นักทุนจะมาซื้อตรงโซนเนี้ยถ้าจะซื้อก็คือต้องรอย่ออ่ะค่ะตรงนี้ก็ไม่ซื้อแล้วกันครับผมว่ารอก่อนรอก่อนแม้กระทั่ง215ก็อย่าเพิ่งเลยเนาะมันดูสูงผมว่าอัพไซด์มันจะมันค่อนข้างจำกัดอะแล้วมันซื้อตรงนี้โหเล่นได้บาท2บาทมันจะไม่คุ้มอะค่ะไม่เอาค่ะIntouch เดี๋ยววันที่8สิงหานี้จะมีเรื่องของประมูลคลื่นต่างๆนานาของบรรดาเนี่ยสื่อสารเนี่ย Intouch น่าสนใจไหมคะอ๋อน่าสนใจค่ะแต่จริงๆ Intouch มันก็คงตาม Advance หรือเปล่าถ้าจะเล่น Advance ไปเลยดีกว่าครับอินทัชยังไงมันต้องไปโดนมันต้องไปรวมงบกับหลายๆตัวทั้งไทยคม อะไรพวกนี้เข้ามาด้วยมันคงเล่นได้แต่ว่าผมคิดว่าคงไม่ได้ค่ะไม่ได้ขยับแบบรุนแรงหรือว่ามากเหมือนตัวแอดวานถ้าเล่นผมเล่นแอดวานไปเลยดีกว่าถ้าจะเบสนะครับแอดวานเลยดีกว่าครับค่ะถ้าดูแอดวานเนี่ยผมก็ว่าแถวสัก199เนี่ยก็ดูเป็นแนวรับได้ละประมาณตรงนี้199นะครับแล้วก็แนวต้าน205นะครับแล้วก็210โอเคแล้วถ้าเกิดสมมุติไม่ได้สนใจเรื่องประมูลแต่สนใจ Intouch ตัวของเขาเองเรื่องปันผลใช่ไหมครับถ้ารับปันผลเนี่ยผมว่าก็แถวสัก56อ่ะก็ประมาณนี้ก็รับเล่นรับเงินปันผลได้ค่ะรับ56นะคะแต่ว่าเน้นปันผลก็ถือยาวๆไปเนาะครับPTTGC ต้นทุน88บาทค่าตอนนี้85บาทPTTGC PTTGC ตามกราฟก็ยังโอเคนะครับ T2 ก็ยังมองว่ากำไรน่าจะยังใช้ได้อยู่นะครับก็ถือต่อนะครับเนี่ยตั้งก็มองไว้แถว86ค่ะ86ถึง87บาทแล้วกันค่ะแต่ต้นทุน88น่ะต้นทุน88ก็ลุ้นอีกเทือกหนึ่งแล้วอาจจะถึงก็ได้ครับอาจจะถึงก็ได้ลุ้นถือลุ้นได้นะคะพอดีตรงนี้มันติดเส้น200วันอยู่มันก็เลยอาจจะแบบยึกยักนิดนึงนะครับค่ะอาจจะผ่านยากนิดนึงแต่ว่าถ้าผ่านไม่ได้ก็น่าลุ้นนะค่ะคุณผู้ชมอยากให้วิเคราะห์แลนด์เฮาส์เนี่ยที่แบบจะทำ tender offer แล้วก็ปรากฏว่าไม่เอาละไม่ทำละSCB ให้ดอกเบี้ยสูงเหลือเกินไม่เอาถอนคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกนิดนึงคุณการ์ดคุณผู้ชมเลยถามว่าพอให้วิเคราะห์ LH มาถามว่าจะกระทบกับ Home Pro แล้วก็ Quality House ไหมครับผมเดี๋ยวเราวิเคราะห์ให้ฟังหมดเลยนะครับก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าการที่เขาจะประกาศทำ tender เนี่ยจริงผมคิดว่าผู้บริหารกับทางแบงก์เนี่ยเขาคงต้องมีการคุยกันระดับหนึ่งแล้วดอกเบี้ยอะไรผมคิดว่าเขาก็คุยกันแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะที่แบบดีฉันจะทำเทนเดอร์ฉันยังไม่รู้ดอกเบี้ยเลยฉันประกาศทำเทนเดอร์เป็นไปได้หรอมันเป็นไปไม่ได้เขาไม่มีตังใช่ไหมไม่ใช่เกี่ยวกับมีตังหรือไม่มีตังอะสมมติอะง่ายๆคุณปอมจะไปกู้ขอวงเงินทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณปอมต้องตกลงกับแบงค์แล้วดอกเบี้ยก็คือสำคัญสุดถูกป่ะเพราะนั้นผมคิดว่าเขารู้อยู่แล้วอ่ะแล้วทำไมทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเปลี่ยนใจกันทันหันไม่เข้าใจเหมือนกันจริงก็ต้องบอกว่าไม่เข้าใจว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ไงเพราะจริงมันไ
มันไม่ควรไม่เคยเกิดผมอยู่วงการมาตั้งนานก็ไม่เคยเจออะไรก็เกิดขึ้นได้ไทยแลนด์ 4.0 ค่ะคุณกาอันนี้พูดถึงในแง่ของมุมมองที่ผมมองแล้วนะนะครับว่าจริงมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบสมมติว่าแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วมองไงต่อเขาบอกว่าประกาศยกเลิกแต่จริงๆถ้าเข้าไปดูในส่วนของงบการเงินมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเขาจะเทนเดอร์หรือเขาจะไม่เทนเดอร์มันเกี่ยวไหมมันไม่เกี่ยวก็จริงนะพูดถึงมันไม่เกี่ยวเรื่องความสามารถในการทำกำไรของเขาผลประกอบการของเขามันไม่เทนเดอร์แล้วบ้านเขาจะขายไม่ออกมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะนั้นมันไม่เกี่ยวกันเพราะนั้นนักทุนต้องมองให้ออกนะครับว่าไอ้ตัวเทนเดอร์กับราคาหุ้นตรงราคาหุ้นเนี่ยเกี่ยวแต่ผลประกอบการงบการเงินมันไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเข้าไปดูตามกราฟย้อนหลังเนี่ยก่อนที่เขาจะประกาศเทนเดอร์เนี่ยราคาก็ยืนอยู่ที่ประมาณสัก11 บาทถึง 11.50 บาทค่ะอันนั้นตอนนั้นยังไม่ได้ประกาศเทนเดอร์นะเพราะนั้นผมก็ว่าถ้าสมมติลงมาแถวเนี้ย11 บาทถึง 11.50 บาทคุณก็ตีจังหวะเข้าซื้อสิค่ะเพราะตรงนั้นมันตอนนั้นคือยังไม่ได้ประกาศข่าวถูกป่ะครับถ้าลงมาที่เดิมคุณก็ซื้อสิทธิ์คุณก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้สมมุติว่าซื้อแล้วติดไปยังไงก็ปันผลก็เยอะอยู่นะครับประมาณสัก 5% 6% ก็ถือว่าใช้ได้แล้วทีนี้ผลกระทบต่อคิวเฮาต่อโฮมโปรยังไงไม่เกี่ยวกันก็ต้องบอกว่าไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าคือตรงนี้มันเป็นการเข้าไปเทนเดอร์ส่วนตัวของคุณอนันต์เองใช่ถูกครับมันไม่ได้เกี่ยวว่าฉันไม่เทนเดอร์แลนด์แอนด์เฮาส์แล้วมันจะไปกระทบกับตัวคิวเฮาส์หรือตัวโฮมโปรมันไม่เกี่ยวกันเพียงแต่ว่าทำไมวันนี้ตัวคิวเฮาส์มันลงค่ะทีนี้มันต้องมองนี้ครับว่าตัวแลนด์แอนด์เฮาส์กับตัวคิวเฮาส์เนี่ยมันวิ่งขึ้นมาคู่กันใช่ถ้าลองดูกราฟนะครับมันจะวิ่งขึ้นมาคู่กันมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่บางกระแสข่าวนะครับอาจจะมองว่าเขาอาจจะมีการดีลอะไรระหว่าง2อันนี้อะไรหรือเปล่าตรงนั้นนะครับแต่ว่าตรงนั้นผมไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะมันแค่แบบอาจจะเป็นไปได้อะไรอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับมันก็เลยเป็นการเก็งกำไรกันขึ้นไปทั้ง2ตัวเลยค่ะทีนี้พอลงมันก็เลยลงทั้ง2ตัวเหมือนกันแต่ดูคิวเฮาส์ลงหนักกว่านะแลนด์แอนด์เฮาส์ที่กลับขึ้นมาแล้วนะคิวเฮาส์ยิ่งพูดยิ่งลงใหญ่เลยเนี่ยใช่ ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นการกินกำไรตามความคาดหวังมากกว่าผมอย่างพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าความคาดหวังว่าถ้าเกิดคุณอนันต์เขาทำเทนเดอร์ตรงนี้ไปเขาอาจจะไปจับมือหรือร่วมมืออะไรยังไงอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เป็นการคาดหวังว่าราคาเลยพุ่งขึ้นไปตามกันโอเคถ้างั้นก็ตามนี้นะคะประมาณนี้แหละถ้าเกิดใครยังไม่มีแลนด์แอนด์เฮาส์ก็ถือเป็นจังหวะที่จะเข้าไปรับแล้วคิวเฮาส์นี่ถือเป็นคิวเฮาส์ด้วยนะคะเป็นจังหวะใช่เป็นจังหวะในการเข้าซื้อทั้งคู่เลยเพราะว่าก่อนที่เขาจะประกาศเทนเดอร์อะไรพวกนี้ราคามันก็อยู่แถวนี้นะครับคือแลนด์แอนด์เฮาส์บอกไปแล้วว่า11 บาทถึง 11.50 บาทคิวเฮาส์จะอยู่ที่ประมาณสัก3 บาท 30 บาท3 บาท 30 บาทประมาณนี้ผมคิดว่าถ้าลงมาใกล้ๆนี้ก็ดีจังหวะเข้าซื้อได้ค่ะโอเคลองหาจังหวะดูเราต้องมองที่แบบงบคณะผลประกอบการเป็นหลักนะครับถ้ามันไม่ได้แย่ตามราคาผมคิดว่ามันดูเป็นจังหวะเข้าซื้อด้วยซ้ำค่ะTrue ต้นทุน6.50 บาทค่ะตอนนี้6.40 บาทครับ True ก็ Q2 เนี่ยน่าจะมีตัวรายได้กำไรพิเศษจากการขายกองทุนนะครับ BIF เข้ามาะนะครับก็ Q นี้น่าจะมีกำไรแบบพอสมควรเลยก็ถือครับถือลุ้นกำไรค่ะให้แนวต้านเท่าไหร่คะเอิญต้นทุน6.50 บาทประมาณแถวต้นทุนแหละครับตรงนั้นน่ะจุดแรกก่อน6.50 บาทถ้าผ่านได้ก็ประมาณแถว6.70-6.80 บาทอีกทีนึงครับสเต็กยังไม่มีค่ะ
สเต็กผมคิดว่าน่าจะแกว่งๆตัวนะครับประมาณสัก21 บาท 20 ถึง 22 บาทนะครับทั้งทุนที่สนใจก็ดูจังหวะเล่นในกรอบนี้แล้วกันค่ะ21 บาท 20 ถึง 22 บาทนะคะใช่บิ๊กค่ะบิ๊กแคมาราต้นทุน2 บาท 28ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ที่เรามองว่างบน่าจะออกมาดีนะครับตัวบิ๊กค่ะก็ถือครับถือลุ้นงบโอเคเพราะก็ถั่วก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันใกล้มากเลยมันใกล้ไปไม่ต้องถั่วนะครับถือลุ้นงบแล้วก็ถ้างบออกมาดีตามที่คาดไว้เนี่ยก็แนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ2 บาท 40ค่ะKTC ต้นทุน31ค่ะโอ้ตัวนี้ตอนนี้29.75ผมคิดว่าถ้าขึ้นไปใกล้ต้นทุนนะ31ไปตรงแถวนั้นนะก็ดูจังหวะขายนะเพราะว่าผมยังห่วงเรื่องคือพื้นฐานไม่ได้ห่วงนะแต่ห่วงเรื่องของทางด้านสัญญาณเทคนิคเพราะว่าถ้าคุณบอมดูตรงแท่งแดงลงมายาวๆอ่ะมันมีวอลลุ่มใช่ทั้งสองแท่งเลยช่วงใกล้ๆนะครับแต่ช่วงรีบาวขึ้นไปมันไม่ค่อยมีวอลลุ่มอ่ะเออจริงเออมันก็เลยมองว่าเสียวๆนะมันมีโอกาสที่จะแบบเฮ้ยมันจะลงรอบอะไรหรือเปล่าเออเราไม่รู้เหมือนกันนะเออเพราะนั้นตรงนี้ถ้าดีดโจมไปผมว่ามีจังหวะขายนะคือตัวเนี้ยเอาเป็นว่าถ้าสนใจตัวเนี้ยเล่นได้แต่ว่าเป็นหน้าของการเล่นเก่งกำไรสั้นๆแล้วแค่เออนะครับใกล้ๆ31 บาทก็เตรียมขายเลยเมื่อเช้านี้ใกล้ไปแล้วด้วยครับPRM ค่ะ Prima Marine ยังไม่มีPRM เหรอครับ PRM สัญญาณกราฟดูเหมือนจะเป็นพักตัวนะครับก็รอจังหวะอ่อนตัวลงมานิดนึงแล้วกันสัก7 บาท 7 บาท 10ประมาณนี้นะครับแนวรับแล้วก็แนวต้านไฮเดิม7 บาทแถว7 บาท 40นะครับถ้าตรงนั้นผ่านได้ก็แถว8 บาทอีกทีนึงโอเคETE ตัวนี้น่าสะสมไหมแนวโน้มธุรกิจเป็นยังไงผมไม่รู้เลยครับไม่เรื่องตัวธุรกิจไม่ทราบเลยต้องตอบอย่างนี้เพราะว่าเป็นหุ้นค่อนข้างเล็กครับค่ะถ้างั้นไม่ทราบเลยครับถ้างั้นเอาเทคนิคถ้าเทคนิคโอเคถ้าเทคนิคอ่ะน่าสะสมเพราะว่าราคาลงมาแถว2 บาทแล้วไม่ดิ่ง3 รอบแล้วน่าสะสมครับถ้าตามกราฟนะค่ะก็แนวรับผมมองไว้แถวเหลืองๆแล้วกันนะครับ2.12 บาทแล้วกันค่ะนะครับแล้วก็แนวต้าน2.30 บาทนะครับจุดแรกผ่านได้ลุ้นไป2.50 บาทได้นะครับแล้วก็จุดชะลอที่2 บาทครับนะคะคุณผู้ชมเข้ามาสะเอ้ยไม่ใช่สะสมทักทายเพิ่มเข้ามาสะสมเพิ่มเบลอจริงๆคุณมัทรสวัสดีนะคะบอกว่าคิดถึงนะคะช่วงนี้ยุ่งมากต้องเร่งส่งงานเลยไม่ได้เข้ามาฟังคุณจินตนาสวัสดีนะคะคุณป้าป้อมจ้าสวัสดีค่ะคุณจีดารักด้วยนะคะเอเชียนค่ะต้นทุน11 บาทค่ะเอเชียนนะครับเอเชียนตอนนี้9 บาทต้นทุนสูงติดมานานแล้วค่อนข้างแรงเนาะเอาว่าดู8.80 บาทแล้วกันนะครับ8.80 บาทถ้าไม่หลุดถือต่อใช่8.80 บาททำไมมองว่าตรงจุดนั้นเพราะมันเคยเป็นไฮเดิมตรงแท่งที่มีไส้ค่ะนะถ้าไม่หลุด8.80 บาทถือต่อได้นะแต่ถ้าหลุดตรงนั้นก็อาจจะต้องดูจังหวะเปลี่ยนตัวไปค่ะไม่งั้นเดี๋ยวต้องรออีกรอบนึงนานอีกนะคะอุตส่าห์รอมาขนาดนี้อ่ะลุ้นห้ามหลุด8.80 บาทต่อ IRPC ต้นทุน6.40 บาทค่ะจะรับเพิ่มได้ไหมกำไรอยู่เพิ่มตรงนี้แล้วครับ IRPC ตรงนี้ดูจังหวะรอขายแล้วครับค่ะเพราะว่าตัวค่าการกลั่น Q2 ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับก็คือตรงตัวต้องบอกงี้นะครับเพราะนั้นแค่ถือรอขายแล้วกันนะครับมองแนวต้านไว้สัก6 บาทแถวๆ6.80 บาทใกล้ๆ7 บาทแล้วกันตรงนั้นดูจังหวะขายเล่นรอบไปโอเคRS ถามเป็นตัวแรกเลยนะคะก็แนวต้าน19.40 บาทค่ะไม่หลุดถือต่อค่ะแล้วก็แนวต้าน19 บาทนะคะถ้ายังไม่มีจะรับไหมคะก็ดูแถว18.40 บาทโอเคเป็นแนวรับไปแล้วก็ห้ามหลุดด้วยนะคะใช่ครับบีกริมค่ะบีกริมยังไม่มีตอนนี้26 บาท
บิตคอยน์มันขึ้นมาติดแนวต้านนะครับมันก็เลยไม่ผ่านแต่ว่าถ้าย่อลงมาสัก25.50 บาทผมคิดว่าก็น่าสนใจนะดอกกราฟยังใช้ได้อยู่แล้วก็งบ Q2 ก็มองว่ายังเติบโตยังเติบโตโอเคอยู่ครับถ้าย่อลงมาก็ซื้อได้25.50เป็นแนวรับแนวต้านเท่าไหร่คะคให้ปิดแก๊ปไปเลยแนวต้านใช่ก็ปิดแก๊ปตรง26.50ค่ะครับDCC คุณผู้ชมบอกว่าต้นทุน3.14 บาททำยังไงดีเขาเพิ่งมีแถลงข่าวจับมือกับซิก้าไปโอ้ DCC อยากให้มองยาวๆนิดนึงงั้นก็ถือยาวคือ Q2 ไม่ใช่คือเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมคือ Q2 เนี่ยคาดว่างบไม่ได้มีอะไรเฉยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่ากระแสความรู้สึกเรื่องน้ำในเขื่อนมาเยอะแล้วน้ำมาแล้วใช่ไหมครับน้ำมาเยอะไหมเยอะทุกคนเริ่มกลัวถูกไหมเริ่มกลัวว่าน้ำจะท่วมพอหลังจากน้ำท่วมอะไรใช้เยอะครับก็การต่อสร้างซ่อมแซมบ้านใช่เพราะนั้นไม่อยากให้ลุ้นเลยถ้าจะบอกว่าเราก็ไม่อยากตัวนี้ลุ้นให้เราก็ไม่อยากให้น้ำท่วมนะเฮ้ยมันฟังแล้วมันก็แปลกไม่แต่ปีนั้นน่ะบ้านปอมก็ท่วมนะเข้าบ้านไม่ได้เลยมันต้องเปลี่ยนอะเออมันต้องเปลี่ยนใช่ไหมเพราะนั้นก็ลองดูครับแต่ว่าพี่ว่าจังหวัดที่เต็มๆเนี่ยคือเพชรบุรีนะ uh-huh. เพราะว่าเขื่อนน้ำในเขื่อนแก่งกระจานนี่มาเต็มๆ uh-huh. มาเต็มแล้วอันนี้โดนแน่นะครับเพราะนั้นยังไงเนี่ยผมเชื่อบ้านเรือนคงต้องมีการซ่อมแซมแน่นอน uh-huh. นะครับเพราะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็ลุ้นกันนะครับแต่ว่า Q2 ไม่ได้มีอะไรนะ Q3 มีโอกาสที่จะยอดขายอะไรน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับจากเหตุการณ์ที่ผมบอกแต่ว่าไม่เกิดก็ดีนะค่ะนั่นสิ เห็นด้วยแล้วก็ถ้างั้น DCC เอาไงดีต้นทุน3.14 บาทก็ผมว่าถือลุ้นไปแล้วกันนะแต่ว่ายังไม่ซื้อเพิ่มโอเคยังไม่ซื้อเพิ่มถือไปก่อนนะคะเพราะว่าคือบอกมันไม่ดีเลยไม่อยากให้ซื้อเพิ่มไงเดี๋ยวประกาศออกมาไม่ดีแล้วมันย่อลงมาแล้วจะกลายเป็นว่าไปไล่ราคาเพราะวันนี้ราคามันขึ้นมาBKD ต้นทุน3.26 บาทบางกอกเดคคอนต้นทุน3.26 บาทโอ้ตัวนี้ผมคิดว่าถ้าคุณปอมมองกราฟนะครับลองเปิดย้อนหลังๆไปไกลๆคุณปอมจะเห็นเลยผมคิดว่าประมาณสักครึ่งปีเล่นทีหนึ่งถูกไหมเออตอนนั้นรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปนะสมมติมีขึ้นไปนะครับก็ขายนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะติดครึ่งปีเลยถูกไหมอันนี้ตามกราฟนะเออลองสังเกตดูเนี่ยมันจะครึ่งปีเล่นสักทีหนึ่งเล่นแบบขึ้นไปแรงๆเพราะนั้นผมเชื่อว่าทามมิ่งก็คงใกล้ๆละใกล้ๆจะครึ่งปีละก็คงจะมีสักรอบนึงแหละนะครับขึ้นไปสัก3.30 บาท3.40 บาทก็ดูจังหวะขายแล้วกันนะครับ3.03 บาท 3.04 บาทนะคะรอจังหวะขาย IVL ค่ะต้นทุนเป็นหุ้นแนะนำวันนี้แนะนำวันนี้เลยวันนี้ประกาศงบคุณผู้ชมบอกว่าต้นทุน60.75 บาทโอ้โอเคเลยเดียวเองก็ลุ้นเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวรู้แหละแนวต้านให้62แล้วก็63 บาทนะคะคุณผู้ชมใจเย็นๆกอล์ฟค่ะยังไม่มี GULF ตอนนี้66 บาทแท่งเขียวมาเลยตรงนี้ติดแนวต้านนะเนี่ยพอดีเลยตรงนี้เลย66 บาทถ้าผ่านได้ค่อยฟอลโล่แล้วกันนะครับค่ะ66ผ่านได้ถ้ายืน6666บาทได้ค่อยฟอลโล่ตามค่ะถ้ายังไม่ผ่านก็มันตรงนี้มันช้าไปแล้วผมจะบอกอย่างนั้นมันช้าไปแล้วเพราะวันนี้มันขึ้นมาประมาณ 3% แล้วค่ะครับถ้างั้นก็เซตเหลือบวก2แล้วใช่ถ้าเกิดฟอลโล่แล้วให้แนวต้านที่เท่าไหร่คะถ้า follow ไปก็มองแถว68นะครับแล้วก็70 บาท70แต่อย่าเพิ่งตอนนี้อย่าเพิ่งนะรอให้ยืน66นะอย่าเพิ่งนะBJC Burley Yuker ยังไม่มีค่ะตอนนี้55.75 บาทครับผมตรงนี้ก็เห็นหลายโบรกเขาก็บอกว่าเอองบมันน่าจะดีขึ้นเนาะเพราะนั้นก็รอย่อนิดนึง55 บาทนะครับประมาณนั้นเขาเป็นแนวรับไปนะครับแล้วก็รอลุ้นงบนะครับแนวต้านประมาณแถว57 บาท57ปตท.ต้นทุน55 บาทค่ะตรงนี้งบ Q2 เนี่ยพอดีเพิ่งforecastออกมาเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ32,000ก็จะดรอปลงนะครับจะดรอปลง
มันไม่มีอะไรตื่นเต้นไหนก็ต้องบอกอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้น55อาจจะสูงไปนิดนึงนะครับก็ทำไงดีเอ่ยถือไปก่อนคงต้องซื้อถั่วอ่าฮะต้องซื้อถั่วนะครับแต่คงต้องเลือกจังหวะนิดนึงนะครับจังหวะตรงนี้ผมคิดว่ายังไม่ใช่จังหวะถั่วค่ะผมว่าลงมาใกล้ๆสัก50 51ตรงจังหวะนั้นก็ดูจังหวะเข้าซื้อถั่วแล้วกันถั่ว50ถึง51JKN ยังไม่มีJKN ตามกราฟถือว่ายังโอเคนะครับยังทรงตัวแนวโน้มขาขึ้นได้ดีเลยนะครับก็เดี๋ยวย่อลงมาประมาณสัก11.40 11.50ก็เป็นจังหวะเข้าซื้อได้นะครับแล้วก็แนวต้านไฮเดิม12 บาทถ้าผ่านได้ก็12.50 บาทค่ะมิ้นต์ต้นทุน43.50 บาทมิ้นเนี่ย Q2 มองว่าไม่ค่อยมีอะไรนะครับตรงๆนะครับไม่ได้ตื่นเต้นอะไรก็แค่ถือแล้วกันเนาะแค่ถือแล้วกันนะครับยังคืออย่างนี้คือจะบอกว่า Q2 เนี่ยทรงๆแต่ Q3 เนี่ยไอตัวน้ำมันทรานจำได้ไหมจำกันได้หรือเปล่าค่ะจำได้ทรานสแฟตโอ้เดี๋ยวมันจะกระทบเข้ามาอ้าวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามิ้นเขามีพวกร้านอาหารด้วยไงโอ้อะไรพวกเนี้ยพวกพิซซ่าพวกโดนัทอะไรพวกเนี้ย น่าจะมีเอฟเฟคเข้ามาพอสมควรนะครับเพราะนั้นแค่ถือแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้ามีการดีดตัวขึ้นไปแถว39-40 บาทจะดูจังหวะเล่นช็อตก็ได้ค่ะครับแล้วก็ลงมาค่อยรับใหม่ใช่ครับรับเท่าไหร่คะผมมองแถว36นะครับโอ้โหคือเพราะฉะนั้นช็อตที่39-40 บาทแล้วก็ลงมาค่อยรับใหม่ที่ประมาณ36แล้วก็ขึ้นไปขาย39-40 บาทอีกทีนึงประมาณนั้นนะคะCPO ค่ะต้นทุน 78.90 บาทตัวนี้รอซื้อถั่วนะครับแถวสัก73นะครับค่ะครับก็ไม่ได้มีอะไรครับไม่ต้องตื่นเต้นอะไรตรงนี้ก็ถือไปถั่วแล้วก็ถือมันเป็นหุ้นถืออยู่แล้วค่ะมานั่งคนเล่นตัวนี้ก็น่าจะเข้าใจลักษณะนิสัยหุ้นแหละค่ะบ้านปูต้นทุน20.90 บาทขอแนวต้านครับก็แถว21.40 บาทนะครับแนวต้านนะครับก็21.40 บาท21.50 บาทนี่แหละนะครับก็ดูจังหวะถ้าดีตัวใดก็คือจังหวะขายก็ได้นะครับถ้าเป็นลักษณะการเล่นลองนะครับ SNC Former ต้นทุน14.83 บาทจะซื้อเพิ่มดีไหมต้นทุน14.83 บาทตอนนี้14.90 บาทไม่ซื้อมันเข้าต้นทุนเลยไม่เอาอ่ะผมก็เลยว่านักทุนที่ถามมาคงถั่วมาแล้วเป็นลักษณะแบบถั่วแล้วก็เล่นหุ้นปันผลเพราะว่าตัวนี้ปันผลดีมากนะประมาณ 7% นะครับเพราะนั้นจะถั่วตรงนี้ไหมผมว่ามันไม่ใช่ถั่วเพราะว่ามันใกล้ใกล้กันมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันไม่ได้ช่วยต้นทุนเลยมันไม่ใช่จังหวะถ้าอยากจะซื้อเพิ่มต้องรอมันย่ออ่ะต้องรอย่อแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ย่อเพราะว่ามันมีปันผลครึ่งปีประกาศออกมาก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ผมจำตัวเลขไม่ได้ค่ะแต่ทั้งปีประมาณ 7% ค่ะถ้างั้นก็ถือไปก็ถือรับปันผลนะมันก็ไม่ได้มีอะไรแย่นะงบก็ออกมาดรอปลงมาก็นิดหน่อยแต่มันเป็นโลซีซั่นอยู่แล้วมันก็ไม่ดีแย่อะไรนะค่ะก็เฉยๆนะถือไปนะจ๊ะเอาเป็นว่าคือมันไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรตื่นเต้นเพราะนั้นก็ถือรับปันผลแล้วกันค่ะMTC ค่ะเมืองไทยแคปิตอลขอแนวโน้มตัวนี้ MTC ก็คิดว่างบน่าจะยังออกอยู่ออกมาในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ว่าตัวนี้พอดีติดแนวต้านประมาณแถว40-41ผ่านไม่ได้ก็เลยย่อลงมานะครับก็เดี๋ยวย่อลงมาอีกนิดนึงครับดูจังหวะประมาณสักแถว38-39ตรงนั้นน่ะก็ดูจังหวะเข้าซื้อได้นะครับเพราะว่าตามสัญญาณกราฟยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วก็แนวต้านก็แถว CS ที่เดิมนะครับKKP ถามมา2ท่านนะคะท่านหนึ่งต้นทุน83 บาทท่านหนึ่ง68 บาทท่านที่บอกว่า68 บาทถามว่าจะถือหรือว่าจะขายดีถือแบบรอรับปันผลหรือว่าจะขายก่อนดีมี83กับ68 2ท่านค่ะอ๋อถ้า68เนี่ยผมคิดว่า
ขายก่อน XD ก็ได้นะค่ะเออแล้วก็เดี๋ยวหลัง XD ก็มาซื้อจับก็ได้แต่ส่วนท่านที่88คงต้องถือรับ XD แล้วแหละเพราะผมเชื่อว่าคงไม่น่าจะขึ้นเร็วขนาดนั้นนะ8383คิดว่าคงไม่ถึงนะครับก็คิดว่าไม่แน่ถึงไม่ถึงแล้วถั่วได้ไหมรับ XD ไปถั่วได้ไหมถั่วได้ถั่วได้ครับถั่วได้ก็ลงมาสัก74ก็จะพอได้ถั่วที่74นะคะแล้วก็รอรับ XD ไปด้วยนะคะครับโรบินส์ค่ะโรบินส์ยังไม่มีค่ะตอนนี้62.75 62.75 สตางค์โรบินส์นะครับค่ะโรบินส์เฉยๆอ่ะไม่เอา คือมันก็เล่นได้อ่ะเนาะแต่ว่าอาจจะต้องถือรอรอบนานนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าดูจากลักษณะนิสัยของเขานะถ้าคุณปอมลองดูกราฟนะครับมันนานจริงๆนะจะเล่นสักรอบนึงเอาแค่ประมาณสัก5บาทก็เหนื่อยแล้วอ่ะนะครับเพราะนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าคนที่ถามมาคือเขาเล่นแบบไหนคือเล่นแบบรับปันผลเล่นงบโตหรืออะไรยังไงอ่ะผมว่าไม่มั่นใจนะแต่ว่าถ้าเล่นจริงกำไรผมว่าไม่ใช่อ่ะต้องคงต้องเปลี่ยนตัวถ้าไม่มีก็ไม่เอาแต่ถ้าเอารับปันผลปันผลก็ไม่ได้ปันผลดีอ่ะอ้าวเหรอปันผลก็ประมาณ 2% นะถ้าผมโอ้ยถ้างั้นไม่เอาอ่ะผมเล่นงงๆไงว่าคนที่ถามมานะคือติดถือยังไงเนี่ยปันผล 2% ค่ะคือถ้าเอาอย่างนี้สรุปคือถ้าหามาเพื่อเก็งกำไรผมคิดว่าไม่ใช่ค่ะนะครับแต่ถ้ารับเงินปันผลผมก็คิดว่าตัวอื่นมีปันผลที่ดีกว่าค่ะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าฉันอยากจะซื้อเพื่อถือเพื่อละรอบที่มันจะวิ่งแรงๆรอได้ประมาณสักเดือนนึงรอได้อย่างนี้โอเคนะครับก็มองแนวรับประมาณสัก62แนวต้าน65บาทค่ะนะครับโอเคชัดเจนมากชัดเจนCPN ยังไม่มีตอนนี้80บาทยังไม่มีไม่เอาเนาะราคาแถวนี้ผมว่าขึ้นมาเยอะนะโอ้บอสด้วยผมว่าจังหวะนี้ไม่ให้จังหวะซื้อแล้วนะค่ะคือหุ้นใหญ่ๆนะครับสังเกตง่ายๆมันไม่ค่อยโอ้บอสหรอกถ้าโอ้บอสเนี่ยผมคิดว่าคุณต้องไม่คุณไม่ให้มาแบบอยากจะซื้อตรงเนี้ยคุณต้องรอย่อค่ะต้องย่อครับต้องย่อครับตรงนี้ผมไม่แนะนำไม่เอาเนาะผ่านPTTGC ถามไปแล้วนะคะก็86ถึง87ค่ะเล่นอยู่ในเอ้ยไม่ใช่สิใช่ไหม86แนวต้าน86ถึง87นะคะรับเท่าไหร่คุณกัสรับเท่าไหร่ปตท. GC ครับใช่ก็แถวสัก84ครับโอเค84นะคะเจมาร์ทยังไม่มีเจมาร์ทรับที่เท่าไหร่เจมาร์ทก็ปิงกำไรสัญญาณชาร์ปดีค่ะก็มองแนวรับประมาณสัก9บาท80แล้วกันนะครับย่อมานิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็แนวต้าน10บาท50ประมาณนั้นค่ะทียูเล่นสั้นได้ไหมคะทียูเหรอครับค่ะทียูถ้าตามสัญญาณกราฟเนี่ยขึ้นมาติดแนวต้านที่11บาท70พอดีเลยเพราะนั้นถ้าอยากเล่นสั้นผมคิดว่ามี2ทางคือรอให้มันเบรกผ่าน11บาท70 17บาท70 17.7 เบรกขึ้นไปได้follow ไปแต่ถ้าเบรกไม่ได้ผมคิดว่าตรงยังมันยังไม่ต้องรีบเพราะมันติดแนวต้านพอดีค่ะถ้าอยากจะซื้อรอบย่อๆก็ดูแถว17บาท20นะครับประมาณโอเค CKP CK Power ต้นทุน4บาทต้นทุน4บาทอ๋อถ้าไม่หลุด4บาท10ก็แนะนำถือไปนะครับก็มองว่าน่าจะขึ้นไปได้สักใกล้ๆ4บาท30ค่ะTKN เท่าแก่น้อยยังไม่มีค่ะ
โอ้พีเคนเป็นสัญญาณเก็งกำไรได้นะครับก็แนวรับผมให้ไว้สัก16.40 บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน17 บาทแล้วก็เก็งกำไรได้ครับเก็งกำไรนะคะBJC ก็คือ2น่าจะดีขึ้นด้วยค่ะBJC ถามไปแล้วนะคะให้กรอบไว้55-57แต่เผอิญคุณผู้ชมมีต้นทุน58.35 บาทก็ถือลุ้นงบครับ okay. ตรงนี้ไม่ถัวไม่ถัวเพราะมันใกล้เกินไปไม่ถัวลุ้นงบพองบประกาศออกมาสมมติว่าดีงามก็ออกดูจังหวะใช่ดูจังหวะเปลี่ยนมือให้คนอื่นเขาถือบ้างค่ะSynnex คุณผู้ชมถามไม่หยุดจัดไปSynnexยังไม่มีตอนนี้14 บาทซินเน็กพักตัวครับผมคิดว่าการแบบนี้น่าจะเล่นยากนิดนึงนะครับก็รอจังหวะย่อตัวนะครับ13.70 บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน14.50 บาทนะครับรอย่อนะครับไม่ไล่ราคาโอเคขอแวะดูเซตแป๊บหนึ่งตอนนี้ผมว่าคุณปอมก็โอเคแล้วนะประมาณนี้ก็พอแล้วเนาะพอแล้วปอมไม่ไหวแล้วเหมือนกันอันนี้ยอมรับเลยเริ่มหายใจแบบไม่ค่อยดูเสียงแล้วเริ่มไม่ไหวตอนนี้ 1,719.13 จุดนะคะบวกไป 7.04 จุดหรือว่า 0.41% นะคะโอเคขอบพระคุณคุณกัด คุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัทละสับผมสีที่มาร่วมให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณมากครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้องขออนุญาตละค่ะตอนนี้ก็ถึงแม้จะยังไม่หมดเวลาแต่ก็อีกนิดเดียวจะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ9:29 จนถึง10:40นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนสำหรับวันนี้นะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ